เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2566ณสนามยูนูโซบอร์ดในกรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานในกลุ่ม C ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้3-1เซตด้วยสกอร์25-17 21-25 25-18 และ25-15จบรอบแรกของทีมชาติไทยด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม C สำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม E รวมกับคาซัคสถานและอุซเบกิสถานซึ่งในนัดแรกจะเป็นการพบกันระหว่างรองแชมป์จากกลุ่ม A ในวันที่26กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้